สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส1ปี64ของหุ้น AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส1ปี64ของหุ้น AOT นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยนะว่าเฮ้ยงบการเงินในไตรมาส1ปี64ของหุ้น AOT เนี่ยออกมาแล้วหรอไม่ใช่งบการเงินในไตรมาส4ปี63หรออะไรงี้นะครับซึ่งต้องบอกงี้ว่างบการเงินของหุ้น AOT จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับงบการเงินของเขาเนี่ยจะไปไวกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงนะครับงบการเงินในไตรมาส1ปี64เนี่ยก็คืองบการเงินในไตรมาส4ปี63นั่นเองนะครับสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้น AOT นะครับก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูงบการเงินแล้วก็พบว่านะครับตัวบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่นะครับซึ่งผลการขาดทุนก็ลดลงมาจากเมื่อไตรมาสที่แล้วนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของรายได้รวมในไตรมาส1ปี64นะครับเราก็จะพบว่าหุ้น AOT เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,740.13 ล้านบาทซึ่งก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 3,451.25 ล้านบาทโดยขาดทุนต่อหุ้นก็คือ24สตางค์ต่อหุ้นสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,093.52 ล้านบาทซึ่งก็ขาดทุนสุทธินะครับอยู่ที่ 3,727.78 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ26สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่งบผลประกอบการในไตรมาส1ปี63นะครับหุ้น AOT ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 17,116.76 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 7,348.67 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่51สตางค์ต่อหุ้นถ้าเราย้อนกลับไปดูงบผลประกอบการในแต่ละไตรมาสนะครับในปี63ยาวมาจนถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ไตรมาส3มาจนถึงปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนมาตลอดซึ่งก็ขาดทุนเท่าๆกันเลยนะครับถ้าเราคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส3นะครับไตรมาส3เนี่ยขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่21สตางค์ต่อหุ้นนะครับไตรมาส4ก็คือขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่26สตางค์ต่อหุ้นโดยในปัจจุบันเนี่ยก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่24สตางค์ต่อหุ้นเราก็จะเห็นว่าการขาดทุนของตัวบริษัทก็เท่าๆกันมาโดยตลอดนะครับแต่ในปี63นะครับก็ยังดีอยู่นะเพราะว่ายังมีงบผลประกอบการในไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2เข้ามาช่วยนะครับก็เลยทำให้งบผลประกอบการทั้งปี63ของหุ้น AOT ก็ยังมีกำไรอยู่แต่ว่าณปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ซึ่งณปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับว่ารายได้ของหุ้น AOT ก็หายไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับจากวิกฤตโควิด-19 ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ที่เราเผชิญกันอยู่ณปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้รัฐบาลจะสามารถควบคุมแล้วก็สามารถที่จะจำกัดการแพร่ระบาดได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีผลกระทบต่อรายได้ของหุ้น AOT อยู่นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับเข้าใจว่ารายได้ของหุ้น AOT ก็น่าจะหายไปพอสมควรอยู่เหมือนกันจากการที่ททนะครับมีมติอนุมัติการปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นรายเดือนแล้วก็รายปีเพื่อเป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์นะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2564ยาวไปจนถึงวันที่31มีนาคม2565ปัจจุบันนะครับถ้าเราดูในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นของหุ้น AOT นะครับในไตรมาส1ปี64เราก็จะพบว่าถ้าเทียบกันแบบ Year on Year นะครับรายได้รวมเนี่ยก็หายไปประมาณ 83-84% เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยในขณะที่ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อเทียบกันแบบ Year on Year ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมากดดันในเรื่องของกำไรของตัวบริษัทนะครับซึ่งในไตรมาส1ปี64เนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมของงบผลประกอบการของหุ้น AOT ก็ยังไม่ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่อย่างใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี2563เทียบกับสิ้นสุดเดือนกันยายนปี2563เราก็จะพบว่าสินทรัพย์รวมในเดือนธันวาคมปี2563นะครับก็อยู่ที่ 207,613.19 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็อยู่ที่ 78,734.45 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 128,878.73 ล้านบาทคิดเป็นค่า DE ก็อยู่ที่ 0.61 เท่านะครับในขณะที่สินทรัพย์รวมในเดือนกันยายนปี2563ก็อยู่ที่ 173,558.57 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 3,526.90 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 143,031.67 ล้านบาทซึ่งเมื่อคิดเป็นค่า DE นะครับค่า DE ก็อยู่ที่ 0.21 เท่าจากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมในเดือนธันวาคมปี2563เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเราก็จะพบว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนพอเราย่อยลงไปดูนะครับก็พบว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือหนี้สินที่เป็นสัญญาเช่านะครับที่ครบกำหนดที่จะต้องจ่ายแล้วนะครับเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 52,700.38 ล้านบาทนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้หนี้สินของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราก็จะพบว่าส่วนผู้ถือหุ้นก็ลดลงมาด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้นะครับก็ลดลงมาจากในส่วนของกำไรสะสมนะครับที่ลดลงมาจาก 113,453.90 ล้านบาทเหลืออยู่ที่ 98,818.83 ล้านบาทโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่างบผลประกอบการของหุ้น AOT ก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรซึ่งยังไม่ได้นับรวมในไตรมาส ต่อๆไปด้วยนะครับที่คาดว่ารายได้ของหุ้น AOT ก็น่าจะหายไปนะครับจากปัจจัยที่ผมกล่าวไปตอนแรกอย่างไรก็ดีนะครับผมก็ยังมองว่าทิศทางธุรกิจของหุ้น AOT ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้หุ้น AOT ก็น่าจะกลับมาได้นะครับปัจจุบันนะครับค่า PE ของหุ้น AOT ก็อยู่ที่210เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 6.40 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 0.30% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ต่ำมากๆเลยนะครับสำหรับราคาของหุ้น AOT ในปัจจุบันก็อยู่ที่63บาท25สตางค์ต่อหุ้นสำหรับ performance ในการเติบโตของราคาของหุ้น AOT นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับในรอบ5ปีเราก็จะเห็นว่าการเติบโตของราคาของหุ้น AOT เนี่ยก็ดีกว่าตลาดด้วยแล้วก็ดีกว่าในกลุ่มด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็จะพบว่าแนวโน้มราคาของหุ้น AOT ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาก็มีการย่อลงมาหาแนวรับตรงบริเวณ62บาทถึง62บาท25สตางค์นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับของเส้น MA 75วันพอดีนะครับในกราฟรายวันอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรงบริเวณนี้ลงมานะครับก็คือตรงบริเวณเส้น MA 75วันเนี่ยแนวรับต่อไปก็คือตรงบริเวณเส้น MA 200วันนะครับก็คือราคาตรงบริเวณ59บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยที่ผมมองแนวต้านสำคัญเอาไว้ตรงบริเวณ65บาทแล้วก็ตรง69บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญนะของหุ้น AOTอย่างไรก็ดีนะครับในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าราคาณตอนนี้ก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าไปสะสมนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูในส่วนของงบการเงินแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น AOT โอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ
สำหรับหุ้น OR นะครับเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานที่ผ่านมาน่าจะมีกำไรกันทุกคนนะครับอ่ะใครที่อยากจะเข้าไปเก็งกำไรกับหุ้น OR นะครับวันนี้ผมก็ลองตีกราฟดูนะก็คือเป็นกราฟในไลน์3นาทีนะครับผมมองแนวรับสำคัญเอาไว้ตรงบริเวณเส้น MA 24นะครับก็คือตรงบริเวณราคา28.50 บาทถึง28.75 บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญซึ่งผมมองแนวต้านเอาไว้ตรงบริเวณ30 บาทนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าราคามันหลุดตรงแนวรับตรงนี้นะครับตรง28.50 บาทหรือ28.75 บาทเนี่ยแนวรับต่อไปนะครับก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณ28 บาทพอดีนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องจำกัดความเสี่ยงของเราด้วยนะครับตั้งจุดคัทลอสแล้วก็ตั้งจุดเทคโปรฟิตให้ดีๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับ